ครับวันนี้เรามาที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับตรงข้ามกับโรงพยาบาลพะเยานะครับที่นี่มีอาชีพหนึ่งนะครับของยายนะครับยายข้าวต้มนี่ตัวไหนครับ5บาทเจ้า5บาทนะครับเนาะกล้วยค่ะแล้วก็มีอันนี้อย่างเขาเนี่ยขนมฟักทองค่ะขนมฟักทองทางนี้เหรอสังขยาหน้าปลาทางนี้สังขยาอันนี้ก็เหมือนกันละอันนี้ขนมกล้วยค่ะขนมกล้วยนะครับอ๋อครับครับยายอยู่บ้านไหนครับอยู่ห้องห้านะยายเนี่ยอันนี้ยายขนมขายเมื่อแล้วยังเจ้าชื่อยายยังครับบัวลาจ้ะยายบัวลาจ้ะบัวลาบัวลาดีนะครับเนาะยายอยู่ตรงไหนครับอยู่62ครับ62เป็นไรขนมขายดีก็เจ้าก็ไม่ได้จ้ะยายขนมยายยายขนมมากี่ปีละยายเนี่ยขายมาหลายปีแล้วเจ้าแต่ว่าเริ่มมาขายนี่ประมาณปีกว่าจ้ะประมาณปีกว่านะเนาะชอบยายขนมมาเมินแล้วแหละเจ้าเนี่ยมาตั้งแต่หนุ่มแล้วแต่เป็นสาวแล้วค่ะขายทุกคนขายถึงแม่ว่าบุญยืนจ้ะนั่นว่าบุญยืนจ้ะอ๋อบ้านแม่ของแฟนอยู่ข้างในแม่ขายอยู่ข้างนอกจ้ะอ๋อครับครับมาขายกันตรงนี้รักพักนึงจ้ะแล้วมาขายนี่จ้ะขายหน้าหนึ่งบาท